อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันเสาร์วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะด้วยวันนี้วันเสาร์นะคะอากาศเย็นน่านอนฝนตกตลอดทั้งวันนะคะแม่ก้อยพ่อโจกับน้องเกงกิเราก็ตื่นสายกันนะคะประมาณ8 โมงครึ่งค่ะก็นอนยาวๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทำกิจวัตรประจำวันของทุกคนนะคะปกติจากนั้นเราก็จะต้องไปทำงานอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาผ้านะคะที่ไม่ได้ซัก2 วันเนี่ยเอาไปทำให้แห้งนะคะด้วยการไปใช้บริการของร้านอบผ้านะคะให้แห้งทันทีเลยค่ะเพราะว่าการที่เราเอาผ้าที่เราซักเนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆแล้วเราเอาไปตากซึ่งวันนี้ฝนมันตกอะค่ะมันก็เลยทำให้ไม่แห้งนะคะแล้วก็จะเกิดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นทำให้ห้องเหม็นทำให้ทุกคนในบ้านนะคะไม่สดชื่นแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะฉะนั้นการเอาผ้าไปอบกันก็จะต้องเป็นภารกิจในวันนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ก้อยกับพ่อโจและน้องเกงกิจะพาเพื่อนๆไปดูการอบผ้าที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมว่าผ้าที่ก้อยจะต้องซักนะคะมีประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเยอะมากๆเลยคือมัน2 วันเนี่ยค่ะฝนมันตกตลอดเราตากผ้าไม่ได้ก็เลยต้องเก็บไว้แบบนี้นะคะผ้าพวกนี้ก็ต้องเอาไปซักนะคะแล้วก็เอาไปทำให้แห้งโดยเร็วนะคะโดยใช้บริการของร้านนะคะร้านอบผ้าเนาะโอเคขั้นแรกเดี๋ยวเราก็ซักผ้าปกติค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาซักผ้ากันนะคะเดี๋ยววันนี้พี่โจจะเป็นคนช่วยซักนะโอเคเซ็นทักชิมัสฮะฟุตาโอเคเตะここのケースを開けとくで液体洗剤はいこれ入れるเราใช้ผงซักฟอกแบบเป็นน้ำเพราะว่ามันไม่มีคราบนะคะでここにあるからはいถึงจุดนี้ここが30 リッター多分20 リッターこのぐらい入れるบ้านเราจะไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่มันซักให้สะอาดถ้าใส่เยอะไปมันจะมีกลิ่นติดเสื้อผ้านะคะมาดูกันนะこのぐらい入れる。ประมาณนี้ค่ะ。はい、ここに入れるね。液体洗剤。で、ここの蓋を閉める。で、ここも閉める。で、ここのスイッチ電源入れる。はい、スタート押す。はい、自動的に量を調べて、水を入れてくれる。ค่ะเดี๋ยวระบบเขาจะเป็นอัตโนมัติก็คือมันจะคำนวณเองนะคะว่าน้ำหนักผ้าเท่าไหร่แล้วก็จะใช้น้ำเท่าไหร่ใช้อะไรเท่าไหร่นะคะตอนนี้จะเป็นแบบนี้นะ32 ลิตร今で35 นาทีで終わる全部自動で教えてくれるประมาณ35 นาทีก็จะเสร็จนะคะแล้วก็เอาไปที่ร้านอบให้แห้งนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวซักเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้านะคะไปที่ร้านกันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะร้านมันจะอยู่แถวๆซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดินไปประมาณ200 ถึง 300 เมตรค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีคนเยอะหรือเปล่าบางครั้งคนเยอะคนเต็มเราอาจจะต้องรอนะแต่ถ้าเกิดไม่เต็มก็สามารถปั่นได้เลยนะคะまたはスタナタリウムスに硬貨を入れてください。
ใส่ผ้าเสร็จแล้วนะคะก็หยอดเงินนะคะ100เยนที่นี่ที่นี่100เยนก็จะได้10นาทีนะคะแล้วก็อัตโนมัตินะคะหยอดเงินเสร็จแล้วมันก็จะหมุนเองแล้วก็รออย่างเดียวค่ะร้านนี้ก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะให้เราเลือกอันนี้จะเป็นซักนะคะเป็นซักพวกผ้านวมต่างๆนะคะที่มันหนาๆ นะคะเนี่ยเขาก็จะมีวิธีบอกว่าให้พับแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แต่งแล้วก็นี่ค่ะประมาณ300เยนนะคะ300เยนต่อการซัก1ครั้งนี่ก็จะมี3เครื่อง1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซักรองเท้าค่ะรองเท้าพวกรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬานะคะเนี่ยรองเท้าบูทนะคะก็จะบอกว่ามีรองเท้าอะไรซักได้บ้างนะก็จะมีรองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬารองเท้าในบ้านรองเท้าบูทนะคะแบบนี้รองเท้าแตะก็ซักได้อันนี้อยู่ที่200เยนนะคะแล้วก็รอซักแล้วใช่ไหมคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแป้งแบบนี้นะคะพอซักแล้วเราอยากทำให้มันแห้งก็จะมีด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นที่อบรองเท้าทำให้รองเท้าแห้งเห็นไหมคะก็จะมีแบบนี้ใส่ให้เรา20นาทีประมาณ100เยนนะคะนี่วิธีการก็จะบอกให้แล้วนะว่าทำแบบไหนส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติก็คือเราหยอดเงินแล้วมันก็ทำงานได้เลยนะคะแบบเป็นการ์ดก็มีนะส่วนตรงนี้เป็นที่ล้างมือนะคะเนี่ยเป็นที่ล้างมือเวลาที่เรามือเราเลอะพวกผงซักฟอกเนี่ยเราก็ล้างตรงนี้ได้นะส่วนตรงนี้จะเป็นที่ซักผ้าค่ะก็เอาไว้ซักผ้าปกติอบแห้งซักผ้านะเนี่ยค่ะอันนี้600เยนนะคะซักแล้วก็แห้งเลยเป็นแบบซักอบแห้งเลยนะคะ600มีอยู่3เครื่องเหมือนกัน2 3ตรงนี้จะเป็นที่แลกเหรียญนะคะคือเรามีแบงค์เราไม่มีเหรียญแล้วก็มาแลกตรงนี้ค่ะก็จะมีใส่แบงค์ลงไปก็จะได้เหรียญมานะคะสำหรับหยอดเนี่ยตรงนี้จะเป็นอบผ้าแบบผ้าเยอะๆนะคะแล้วก็ตรงอบแห้งก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้สำรวจทำอะไรน้องเก่งตอนนี้เจ้านี่เหรออือฮะตอนนี้ซักผ้าเองที่นี่จะมีที่นั่งให้นะคะที่นั่งสำหรับนั่งรอแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนนิตยสารนะให้มีเก้าอี้นะคะตรงนี้แล้วก็โต๊ะตรงนี้นะสำหรับเอามาพับผ้าเก็บผ้านะคะแล้วก็มีตะกร้านะตะกร้านี้ให้ใช้ได้ฟรีๆนะคะเป็นตะกร้าสำหรับเอาผ้าออกจากเครื่องแล้วก็เอามาเก็บไว้นะคะแล้วก็พับผ้าได้ตอนนี้ก็นั่งอยู่เก้าอี้ฝั่งนึงนะคะมีทีวีให้ดูนะคะทีวีอยู่ด้านนี้เรียกได้ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะสะดวกพาเพื่อนเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็เก็บผ้านะคะเราจะเอามาพับกันตรงนี้ค่ะข้าวไข่จะโดดข้าวไข่จะโดดข้าวไข่
งจอยสับมือมามาดูตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านนะคะผ้าแห้งแล้วค่ะกลับบ้านนะพ่อเนี่ยจับล่มแบกกลับนะคะยังคิดได้แล้วลูกรบนะรอไฟแดงนะคะเอ็งกีดจับมือมะมานะเวลาเดินอ่ะลูกเอามือมากีดจับมือมะมาครับไปค่ะเดินคลิปนี้แม่ก้อยและน้องเกงกีพ่อโจก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ